เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะประธานวิปฝ่ายค้านมั่นใจนะคะสามารถตั้งกรรมธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ผ่านฉลุยค่ะขณะนัดวันที่4พฤศจิกายนนะคะถก7พรรคเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลค่ะนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าเมื่อสภาเปิดสมัยประชุมที่2ในวันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะคาดว่าจะสามารถพิจารณายติการเสนอตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทันทีค่ะเพราะสมาชิกได้มีการเสนอเลื่อนไว้แล้วก่อนที่จะปิดสมัยประชุมไปโดยอย่างช้าที่สุดไม่น่าจะเกินสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนอย่างแน่นอนตามมาตรา256และมั่นใจนะคะว่าจะไม่มีปัญหาน่าจะตั้งกรรมธิการได้เพราะมีหลายพรรคได้ยื่นยติไว้บ้างแล้วแม้บางพรรคจะไม่เต็มใจแต่จำใจต้องทำเพราะกระแสสังคมก็ตามค่ะพร้อมกันนี้นายสุทินนะคะยังกล่าวถึงการเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลค่ะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีการนัดหารือกันอย่างเป็นทางการเพื่อวางกรอบให้ชัดเจนมากขึ้นในวันที่4พฤศจิกายนนี้หลังจากพรรคเพื่อไทยมีความชัดเจนไปแล้วในเรื่องนี้ค่ะด้านปอส.นะคะสอบปากคำผู้เสียหายแชร์แม่มณีประสานตม.เข้มสกัด2ผู้ต้องหาเผยไร้เหยื่อมะนาวแจ้งความค่ะพันตำรวจเอกพาดลจันดอนนะคะผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำผู้เสียหายในคดีแชร์ลูกโซ่แม่มณีอย่างต่อเนื่องแต่ในส่วนของนางสาวจุฑาทิพย์นิ่มนวลอายุ25ปีหรือว่ามะนาวนะคะซึ่งเป็นแม่ขายแชร์แม่มณีนั้นทางปอส.ยังไม่ได้มีการเรียกตัวมาสอบปากคำเนื่องจากยังไม่มีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความกับทางปอส.แต่หากมีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความทางปอส.ก็พร้อมที่จะเรียกนางสาวจุฑาทิพย์เข้าสอบปากคำทันทีค่ะทั้งนี้นะคะนอกเหนือจากการสอบปากคำผู้เสียหายแล้วทางปอส.ยังได้มีการประสานการทำงานไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศให้เข้มข้นในการสกัดจับผู้ต้องหาก็คือนางสาววันธนีทิพย์ประเวศหรือว่าเดียหรือว่าแม่มณีนะคะแล้วก็นายเมธีชินภาสามีเพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งสองคนหลบหนีออกนอกประเทศเบื้องต้นยืนยันค่ะว่ายังไม่ได้รับรายงานว่าทั้งคู่ได้ผ่านด่านตรวจจุดใดออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะแมทโมค่ะส่งผลให้ไทยมีฝนขณะภาคเหนือภาคอีสานและก็ภาคกลางอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียสค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุค่ะว่าเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันนี้นะคะพายุระดับ4หรือว่าโซนร้อนรุนแรงแมทโมนะคะได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ3หรือว่าเป็นพายุโซนร้อนแล้วและได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวีนอนประเทศเวียดนามแล้วค่ะคาดว่าจะอ่อนกำลังลงและเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาในวันนี้ลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบนค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยค่ะแล้วก็ให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปค่ะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนชาวเรือนะคะบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้ค่ะสำหรับภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงค่ะโดยกรุงเทพมหานครนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสค่ะสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว8:06 ค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN